ทางผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายธีรวัตรวุฒิคุณผู้ราชการจังหวัดก็ได้มีการประชุมคณะทํางานติดตามสถานการณ์มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ําหลังจากพบว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ําห้วยเจรเข้มากและอ่างเก็บน้ําห้วยตลาดแหล่งน้ําดิบที่ใช้ผลิตประปาบริการประชาชนในตัวเมืองบุรีรัมย์ลดต่ําเหลือเพียง1ล้านลูกบาทเมตรเศษเท่านั้นคาดว่าใช้ผลิตน้ําประปาต่อไปได้เพียง20 วันเบื้องต้นค่ะที่ประชุมหลังจากหารือแล้วก็มีมติการดำเนินการ5แนวทางหลักนะคะประกอบด้วยการดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำลํานางลองและลําน้ำมาดแนวทางการผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําลําไปมาดอเาเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาแล้วนํามาเติมที่อ่างห้วยจรเข้มากส่วนแนวทางที่3ค่ะเป็นการทําฝนหลวงช่วยเติมน้ําเข้าอ่าง แนวทางที่4เป็นการขอความร่วมมือภาคเอกชนที่มีแหล่งน้ำดิบสูบมาเติมน้ำเพื่อสำรองในการใช้ แนวทางสุดท้ายนะคะแนวทางที่5ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อน้านําใต้ดินนําขึ้นมาสํารองไว้ใช้ผลิตน้ําประปาโดยผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์มั่นใจนะคะว่าทั้ง5แนวทางนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําดิบได้แต่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้ช่วยกันใช้น้ําอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้มีน้ําใช้เพียงพอตลอดทั้งปีค่ะ